ตอนค่าทั้ง5ในสมการฆาตกรรมคนที่เข้ามารวมตัวกันอยู่ในสลาประชาคมมีผู้ใหญ่อุแทอูกับฮันดนซุกผู้เป็นเมียพักกวางอยู่กับพักดันสุผู้เป็นพ่อวังจูหยองเจ้าของร้านอาหารหยางชิกหยองเจ้าของบ่อเพาะเลี้ยงแล้วก็ชอนซูจีผู้เป็นเมียกับยางดงนำผู้เป็นลูกชายโซเปนฮีและฮวังอึนโจจากบ้านบนยอดเขาโชอึนบีและเฉวตซุนซอกเมื่อทุกคนมารวมตัวกันแล้วเฉวตซุนซอกก็เดินมาข้างหน้าทุกท่านที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์รถบรรทุกของผู้ใหญ่อูแทอูและมาชนศพคุณชินฮันกุจนติดขาต้นไม้เมื่อคืนนี้แต่ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้กลับไม่แจ้งตำรวจหรือ119แต่กลับส่งเสริมร่วมมือหรืออย่างน้อยก็เห็นพ้องหรือยินยอมโดยในการเคลื่อนย้ายศพคุณชินฮันกุจุดไฟเผาทำลายศพและหลักฐานทุกท่านไม่รู้หรือครับว่าโทษของการเคลื่อนย้ายศพทำลายหลักฐานและวางเพลิงมันหนักแค่ไหนไม่มีใครตอบแต่ก็แปลกนะครับในเมื่อทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าโทษฐานเคลื่อนย้ายศพทำลายหลักฐานและวางเพลิงมันหนักแต่ก็ยังยอมรับความเสี่ยงและให้ความร่วมมือปกปิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นเรื่องของคนอื่นใช่ครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เรียบง่ายเหมือนอย่างที่เห็นผมเลยขอให้ทุกคนมารวมตัวกันเอาล่ะผมจะไล่เรียงให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรแต่ดื่มเหล้าไปสองสามแก้วแบบนี้ชักจะเมาแล้วฮะรบกวนคุณนักข่าวโชผู้มีฝีปากคมคายมาไล่เรียงให้ฟังดีกว่าไหมครับโชอินบีมองไปที่เฉวตซุนซอกแล้วเดินไปด้านหน้าพวกเราลองไล่ย้อนเหตุการณ์ไปดูแล้วดิฉันจะเล่าให้ฟังตามลำดับจะได้เข้าใจง่ายนะคะเมื่อคืนคุณโซพันธีที่อยู่บ้านบนยอดเขาเอาวัวที่เลี้ยงอยู่ไปขายและได้เงินกลับบ้านมาแล้วก็รู้สึกว่ามีใครคนนึงติดตามเธอมาตั้งแต่ตัวกิ่งอำเภอแล้วซึ่งในภายหลังพบว่าเป็นคนเมืองแถบจอนที่เดินทางมาฆ่าตัวตายตรงหินมีรูแต่คุณโซพันธีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนที่แอบดูเธอเป็นหัวขโมยจึงถีบประตูเหล็กออกไปอย่างแรงซึ่งมันกระแทกหัวขโมยพอดีแล้วใช้ท่อนไม้ทุบตีอย่างหนักจนถึงแก่ความตายแต่ต่อมาคุณโซเพนธีกลัวว่าหวังอึนโจที่เลี้ยงอยู่จะถูกส่งไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเธอจึงคิดจะปกปิดเหตุที่เกิดขึ้นโดยเอารถเข็นมาใส่ศพเอาไว้ก่อนเข้าบ้านไปกล่อมหวังอึนโจให้หลับแต่ระหว่างนั้นกลับมีคนนำศพไปทิ้งลงบ่อน้ำของครอบครัวอย่างชิกหย่อน ว่าไงนะฮะอะไรกันเนี่ยทุกคนต่างพากันอุทานขึ้นมาอย่างชิกหย่อนและสอนสูจีถึงกับลุกขึ้นยืนและจ้องมองโซพันธีอย่างจะกินเลือดกินเนื้อซึ่งทำให้เธอได้แค่ก้มหน้าหลบสายตาเท่านั้นเดี๋ยวเรื่องยังไม่จบช่วยเงียบกันก่อนเสียงดังยิ่งกับตัวเองทำอะไรดีอย่างนั้นแหละช่วยซุนซอกตะโกนขึ้นเพื่อให้ทุกคนสงบลงวันนั้นคุณหยางดงน้ำลูกชายคุณหยางชิกหย่อนฆ่าเชื้อบ่อเพาะเลี้ยงด้วยไฟฟ้าพอดีพอเห็นศพคุณเชนฮันกุกเขาก็จะผิดคิดว่าตัวเองฆ่าคนตายแรงกดดันต่างๆเช่นพ่อจะด่าหรืออีกไม่กี่วันก็จะมีพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมทำให้เขาคิดจะอำพรางศพด้วยการนำศพไปทิ้งลงลำธารให้เหมือนตกน้ำตายแต่ระหว่างแบกศพไปลำธารศพกลับหล่นลงไปชนเข้ากับรถของคุณวังจูยองซึ่งดื่มเหล้าแล้วขับรถเขาก็คิดว่าตัวเองก่ออุบัติเหตุเมาแล้วขับเลยกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำลายสถิติหมู่บ้านไร้อาชญากรรมทั้งที่ตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยและเป็นอุบัติเหตุที่เลี่ยงไม่ได้จึงพยายามหาทางให้ตัวเองรอดพ้นข้อกล่าวหาด้วยการขนศพนั้นไปที่บ้านผู้ใหญ่อูแทอูเพราะถ้ามีรถที่ชนชินฮันกุกให้เห็นอย่างจะแม้รถยนต์ของตนจะมีรอยชนคนอยู่ก็จะรอดพ้นการตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้อะไรกันไอ้วังจูยองทำกับข้าแบบไม่ได้ไงคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆทำไมคิดมาใส่ร้ายเราอ่ะหลังจากนั้นก็สร้างอุบัติเหตุโชว์โดยทำเป็นว่ารถผิดปกติเร่งเครื่องเองจนชนเข้ากับก้อนหินขนาดใหญ่เพื่อทำลายหลักฐานใช่ไหมผู้ใหญ่อูแทอูตะโกนใส่วังจูยองจนน้ำลายกระเด็นขอโทษครับผมผิดไปแล้วเงียบกันก่อนครับช่วยซุนซอกตะโกนจัดการกับเสียงโวกเวกอีกครั้งแล้วโชเอินบีก็พูดต่อเพราะเหตุนี้ทุกคนจึงต่างคิดว่าตัวเองฆ่าชินฮันกุกตายพอไปดูอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกของผู้ใหญ่ทุกคนจึงตื่นตระหนกว่าศพที่ตัวเองฆ่าโดนรถบรรทุกชนได้ยังไงจึงพากันคิดว่าน่าจะเป็นผีตอนนั้นต้องมีคนตะโกนว่าผีด้วยแน่ๆยังไงก็ตามเพราะเหตุนี้ทุกคนจึงออกหน้าจัดการเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองไม่สิเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเองทุกคนจึงเห็นพ้องที่จะจุดไฟเผาศพและปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่การจัดการกับศพไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้เพราะอยู่ดีๆศพที่น่าจะถูกเผาไฟไปแล้วกลับไปนอนอยู่ที่สถานชาปนกิจจองชาง
ในสภาพที่ไม่เป็นอะไรเลยยังกับอยู่ยงคงกระพันพอรู้แบบนี้ทุกคนคงตกใจจนแทบสิ้นสติเลยใช่ไหมล่ะคะโชอินบีพูดเหมือนเมาเหล้าอย่างหนักก่อนจะหยุดพูดและหันไปมองทุกคนซึ่งทุกคนก็พากันก้มหน้าและหลบสายตาเธอแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกค่ะเพราะในนี้ยังมีอีก2คนที่ไม่น่าจะคิดว่าตัวเองฆ่าชินฮันกุกทุกคนเงยหน้าขึ้นมองพร้อมกันก่อนจะพากันหันไปจ้องพักกวางอยู่และผู้เฒ่าพักดันซูทั้ง2ท่านไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ทำไมถึงเห็นด้วยกับการปกปิดล่ะคะหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่พวกเราไม่รู้ไม่ครับไม่มีหรอกครับพักกวางยูหลบมองโซพันธีก่อนก้มหน้าลงแล้วทำไมล่ะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยคิดยังไงก็ไม่เข้าใจเลยค่ะเอาเป็นว่าผมกับพ่อไม่เกี่ยวแล้วกันครับแล้วทำไมถึงยอมให้ทำอย่างนั้นล่ะคะผมพูดไม่ได้ถ้าไม่พูดคุณอาจจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้นะผู้ต้องสงสัยเหรอยังมีเงื่อนงำที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายอยู่นั่นคือขี้วัวที่อยู่ในรูหูรูจมูกและปากของคุณชินฮันกุกแล้วยังมีรอยช้ำเหมือนกับโดนอะไรหนาๆหนักๆกระแทกที่หน้าผากตรงหลังมีรอยคราดสีซีแทงสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเรื่องลึกลับที่ยังไขไม่ออกครับพักกวางอยู่หน้าซีดและไม่อาจพูดอะไรออกมาได้จึงลุกขึ้นและเดินเข้าไปหาโชอึนบีพูดแล้วครับผมจะบอกให้หมดเลยช่วยไปที่เงียบๆหน่อยช่วยซุนซอกพาพักกวางอยู่และโชอึนบีไปคุยตรงมุมหนึ่งของศาลาประชาคมเอาล่ะว่ามาเลยครับความจริงเมื่อคืนผมบังเอิญไปเห็นศพบนรถเข็นที่หน้าบ้านคุณโซพันฮีพอดีฮะโซเอ็นบีส่งเสียงดังด้วยความตกใจงั้นคนที่นำศพคุณชินฮันกุกที่คุณโซพันฮีฆ่าไปทิ้งที่บ่อเพาะเลี้ยงก็คือใช่แล้วครับผมทำอย่างนั้นเองพอเห็นรถเข็นที่มีศพของพี่ฮันกุกผมก็คิดว่าคุณโซพันฮีคงพลั้งมือฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจเลยคิดจะเข้าไปจัดการแทนจึงไปแอบขโมยศพมาเงียบๆกะว่าจะเอาไปฝังตรงภูเขาฝั่งโน้นแต่ทางมันชันเลยควบคุมความเร็วของรถเข็นไม่ได้ระหว่างที่รถวิ่งลงไปตามเนินมันก็ลากผมให้วิ่งตามไปด้วยพอควบคุมความเร็วไม่ได้ผมก็เลยปล่อยมือรถก็ตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็คว่ำส่วนศพพี่ฮันกุกกระเด็นไปตกในบ่อเพาะเลี้ยงผมพยายามพลิกรถเข็นกลับขึ้นมาแล้วกะจะดึงศพพี่ฮันกุกขึ้นมาใหม่แต่มีคนออกจากบ่อเพาะเลี้ยงมาพอดีผมเลยต้องรีบลากรถไปซ่อนตัวอยู่ที่มุมมืดเมื่อทางสะดวกผมก็ลากรถไปจอดไว้หน้าบ้านคุณพันธีเหมือนเดิมครับแล้วทำไมต้องจัดการศพแทนเฉวตซุนซอกถามด้วยสีหน้าเย็นชาคุณนี่ก็นะโชอึนบีขัดเฉวตซุนซอกขึ้นมาพรางสายหน้าฉันพูดเองท่านทางจะไม่เคยมีแฟนละสิคุณเฉวตซุนซอกพูดแสนทึมค่ะท่านผู้นี้เขาชอบคุณโซพันธีก็เลยพักกวางอยู่เลือบมองไปทางโซพันธีอีกครั้งใช่แล้วครับผมก็เลยนี่คุณอยากเห็นหน้าคุณโซพันธีเลยเดินไปแถวแถวบ้านคุณโซพันธีแล้วเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเข้าพอดีจึงคิดจะช่วยปกปิดเหตุฆาตกรรมโดยไม่คิดจะถามว่าเธอพลั้งมือฆ่าหรือทำไปด้วยเหตุผลอะไรอย่างนั้นเหรอครับช่วยซุนซองถามพักกวางอยู่ใช่แล้วครับพ่อผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ไม่รู้แกเห็นผมใส่เสื้อเปื้อนเลือดกลับมาบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่านะครับเพราะแบบนี้คุณเลยพยายามเอาไฟแช็กซิปโป้ที่คุณโซพันธีให้ออกมาจากกองไฟให้ได้ด้วยการแย่มือเข้าไปในกองไฟร้อนๆเพื่อหยิบมันออกมาจนโดนไฟลวกมือใช่ไหมคะโชอินบีมองแขนและมือขวาของพักกวางอยู่ที่มีผ้าพันแผลพันอยู่แล้วพูดออกมาด้วยความเข้าใจซึ่งพักกวางอยู่ก็พยักหน้าตอบรับอีกครั้งทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณตำรวจช่วยซุนซอกพยักหน้าทั้ง3คนกลับมานั่งที่เดิมของตัวเองแล้วช่วยซุนซอกก็เอ่ยปากกับชาวบ้านคุณพักกวางอยู่ได้ชี้แจงถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อคดีอาชญากรรมของตัวเองและคุณพักดันซูแล้วแต่ยังคงมีปริศนาที่ยังไขไม่ออกอยู่ทั้งขี้วัวรอยอาวุธหนักและรอยคราดสี่ซี่ที่หลังเมื่อพูดจบช่วยซุนซอกก็จ้องหน้าผู้คนไปแต่ละคนราวกับสอบปากคำอยู่ถ้าดูตามผลการตรวจสอบตอนนี้คนร้ายที่ฆ่าคุณชินันกุกคือคุณโซพันฮีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อคืนคอกวัวของคุณโซพันธีไม่มีวัวอยู่แล้วก็ไม่มีขี้วัวและคราดสีซีเพราะคุณโซพันธีล้างคอกวัวจนสะอาดหลังกลับมาจากเอาวัวไปขายถ้าเช่นนั้นขี้วัวรอยคราดสีซีแล้วก็รอยโดนอาวุธหนักมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันครับคำพูดของจุเอซุนซอกทำให้ทุกคนหันสายตาไปทางผู้ใหญ่อูแทอูมันไม่ใช่นะข้าไม่ได้ฆ่าชินฮันกุกนะมีหลักฐานเหรอหลักฐานเหรอเฉวตซุนซอกมองไปในอากาศพรางทำท่าเหมือนคิด
อีกไม่นานผลการชันสูตรศพของคุณจินฮันกุก็จะออกมารวมถึงผลวิเคราะห์ส่วนประกอบขี้วัวด้วยซึ่งบอกได้ว่าเป็นของวัวตัวไหนเพราะในขี้วัวจะมีเลือดวัวผสมอยู่ถึงแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามฉะนั้นจึงสามารถตรวจหา DNA ของวัวได้เมื่อก่อนพวกหัวขโมยเชื่อกันว่าถ้าอึทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุจะไม่ถูกจับหลังจากขโมยของเสร็จแล้วเลยชอบอึทิ้งไว้โดยเฉพาะบนเตียงในห้องนอนใหญ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนทำอย่างนั้นอาจจะไม่ถูกจับแต่ลองทำตอนนี้เสร็จรับรองได้ว่าได้ใส่กุญแจมือแน่ๆเพราะสามารถตรวจหาหมู่เลือดและ DNA จากอึได้แล้วผู้ใหญ่อูแทอูกัดริมฝีปากอย่างแรงจริงอยู่ที่บ้านเราเป็นบ้านเดียวในชุมชนชังฮาจุนที่เลี้ยงวัวอยู่แต่จะเอาขี้วัวของเราที่ติดอยู่ตามตัวที่นันกุกมาบอกว่าเราเป็นคนร้ายได้ยังไงบางทีคนร้ายอาจจะมาเอาขี้วัวที่บ้านผมไปเพื่อเบี่ยงเบนการสืบสวนก็ได้หรือบางทีชินฮันกุกอาจจะมาจะล้มกลิ้งไปในข้อวัวของเราก็ได้อ๋อจริงสิเมื่อวานชินฮันกุกซื้อหวยนี่ตอนเอาศพไปที่บ้านแล้วจุดไฟเผายังเห็นหวยกระจายอยู่บนพื้นเต็มไปหมดอย่างชิกยอนยังหยิบขึ้นมาดูใบหนึ่งเลยไม่ใช่หรือว่ากันว่าถ้าฝันว่าได้เกลือกกลิ้งขี้จะถูกหวยบางทีก่อนตายชินฮันกุกอาจจะเอาตัวเองมาเกลือกขี้วัวในข้อของเราเพราะหวังจะถูกหวยก็ได้ใจคนเรายากแท้อย่างถึงแล้วจิตใจของคนที่ตายไปแล้วเราจะไปรู้กับเขาได้ยังไงเออใช่เลยพวกเราจะไปรู้ได้ยังไงอีกอย่างตอนชินฮันกุกตายพวกเราไปงานศพที่หมู่บ้านคูซีด้วยฮันดอนซุกพูดแทรกเข้ามาด้วยเสียงอันดังใช่แล้วพวกเรามีพยานยืนยันที่อยู่งานศพเหรอเมื่อวานพี่ชายที่เป็นญาติห่างๆอยู่ที่หมู่บ้านคูซีน่ะเขาตายพวกเราก็เลยไปที่นั่นกลับมาก็ดึกแล้วกลับมาตีกี่โมงครับสัก5 ทุ่มได้ไหมนะตอนนั้นชินันกุกคงตายแล้วถูกย้ายไปที่บ้านโน้นบ้านนี้แล้วอีกอย่างที่บ้านเราไม่มีคราดสีซีด้วยถ้าไม่เชื่อก็ไปหาดูเลยไปตอนนี้เลยก็ได้ใช่คราดน่ะถึงไม่ได้เลี้ยงวัวก็มีได้เพราะเมื่อ10 กว่าปีก่อนบ้านไหนๆก็เลี้ยงวัวกันหมดเราได้คราดสีซีที่เป็นอาวุธในการฆาตกรรมมาแล้วนี่ใช่ไหมครับคุณนักข่าวโชว์ใช่ค่ะถูกต้องคนร้ายเอามันไปฝังไว้ตรงตีนเขาทางโน้นแล้วเจ้าเมงกูหมาของคุณชินฮันกุก็ขุดเจอเราจึงนำมาเก็บรักษาไว้ค่ะทีนี้แค่ส่งไปตรวจลายนิ้วมือก็รู้ได้ทันทีว่าใครคือคนร้ายขอโทษครับหวังจูยองเลือบมองผู้ใหญ่อูแทอูพรางค่อยๆยกมือขึ้นผมว่าผมน่าจะรู้นะว่าคราดนั้นเป็นของบ้านไหนบ้านไหนครับตอนเอาศพชินฮันกุกไปไว้ที่บ้านผู้ใหญ่ผมรู้สึกผิดมากแต่พอมาลองคิดดูดีๆแล้วไม่น่ารู้สึกผิดเลยว่าไงนะพอลองคิดดูดีๆแล้วคนที่ส่งต่อศพเป็นคนแรกไม่ใช่คุณโซพันฮีหรอกแต่เป็นพี่แน่ๆอะไรกันเมื่อวานตอนหาอะไรไปเปิดประตูรถบรรทุกผมได้แอบเข้าไปในบ้านพี่ด้วยแต่พี่เปิดประตูห้องนอนออกมาพอดีผมเลยรีบหลบเข้าไปใต้ถุนเรือนแล้วผมก็เจอแม่บรรทัดพลาสติกที่นั่นก็เลยเอามาเปิดรถแล้วตรงนั้นยังมีคราดสีซีที่ถูกล้างจนสะอาดเสร็จใหม่ๆอยู่ด้วยเพราะยังเปียกน้ำอยู่พอดีผมเอามือไปปัดซีคราดด้ามมันก็เลยเด้งขึ้นมาตีจมูกผมจนเลือดกำดาวไหลพี่จะอธิบายเรื่องคราดนั้นยังไงครับผมเข้าใจว่าพี่เป็นเกษตรกรแต่ไม่ว่าจะเป็นคนทำไร่ไถนาหรือเลี้ยงวัวก็ไม่มีใครล้างคราดจนสะอาดหมดจดแบบนั้นหรอกมีใครขัดถูจนไม่เหลือขี้วัวติดคราดแล้วเอาเก็บไว้ใต้ถุนเรือนบ้างถ้าก่อเหตุอะไรขึ้นมาจนมีเลือดติดก็ว่าไปอย่างคนทำไร่ไถนาใครเขาล้างกันพอได้ฟังคำพูดของวังจูยองขอบตาของผู้ใหญ่อูแทอูก็สั่นราวกับมีอาการชักกระตุกวังจูยองเมินสายตาผู้ใหญ่อูแทอูแล้วเอ่ยปากขึ้นอีกครั้งมันก็อัศจรรย์ดีนะครับฆาตกรเอาศพคนที่ตัวเองฆ่าไปโยนให้บ้านอื่นแล้วศพนั้นก็เวียนไปจนรอบหมู่บ้านแล้วก็กลับมาที่บ้านของฆาตกรอีกครั้งไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นข้าไม่ได้ฆ่าตอนกลับมาจากงานศพมันก็ตายอยู่แล้วพ่อฮันดอนซุกตะโกนเพื่อห้ามไม่ให้พูดต่อแต่ก็สายเสียแล้วผู้ใหญ่อูเทอูจึงพูดต่อหลังจากข้ากลับจากงานศพข้าก็ไปที่คอกวัวเพื่อเอาอาหารให้วัวเพราะมันอดมาทั้งวันแล้วพอไปถึงทางเข้าที่นั่นกุกก็นอนคว่ำหน้าอยู่ขี้วัวเต็มตัวไปหมดแล้วก็มีเลือดไหลออกมาไม่รู้จากหน้าผากหรือหัวแล้วตรงหลังก็มีคราดสีซีที่อยู่ในคอกวัวเราปักอยู่ผมก็เลยดึงคราดที่ปากหลังออกแล้วตรวจดูว่ายังหายใจอยู่ไหมแต่เขาหมดลมหายใจไปแล้วครับว่าไงนะตกลงใครเป็นคนร้ายกันแน่ล่ะหมู่บ้านเรามีคนเอาคราดแทงชินฮันกุกจนตายเหรอทุกคนมองหน้ากันไปมาพลางกระซิบกระซาบกันเรื่องจริงนะได้โปรดเชื่อเถอะแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะครับเออผ
ผมเองก็คิดเหมือนกันครับถึงพูดความจริงไปใครก็จะเชื่อถึงพูดความจริงไปทุกคนก็ต้องคิดว่าผมเป็นคนร้ายอยู่ดีในเมื่อชินฮันกุมาตายที่คอกวัวผมและยังมีคราดของผมปักอยู่ที่หลังแล้วสิ่งที่ผมนึกถึงเป็นอย่างแรกคือพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมผมเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนี้แต่ตัวผู้ใหญ่บ้านกลับฆ่าคนก่อนจะมีพิธีมอบป้ายแค่ไม่กี่วันแล้วก็กลัวสถิติหมู่บ้านไร้อาชญากรรมแตกด้วยเริ่มแบบนี้มันไม่ดีเอามากๆนอกจากจะต้องติดคุกแล้วผมจะมองหน้าคนอื่นได้ยังไงคงได้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครคบไปตลอดชีวิตเหมือนชินฮันกุกแน่ๆตอนแรกผมเอาเขาขึ้นรถไปแล้วนะกะว่าจะพาไปโรงพยาบาลแต่เอาคนตายไปโรงพยาบาลแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นมาระหว่างกำลังคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีเมียผมก็ออกมาเห็นศพเขาเลยบอกให้เอาไปบ้านคุณโซพันธีเพราะเลี้ยงวัวเหมือนกันอีกอย่างคุณโซพันธีเป็นคนนอกหมู่บ้านที่เพิ่งย้ายมาไม่กี่ปีจึงถูกไล่ออกจากหมู่บ้านก็ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตัวผมสงสารคุณโซพันธีที่เลี้ยงหลานอยู่คนเดียวเลยปฏิเสธไปว่าไม่ได้เด็ดขาดแต่สุดท้ายผู้ใหญ่อูแทอูมองไปทางโซพันธีด้วยสายตาขอโทษก่อนจะก้มศีรษะลงแล้วโชอึนบีนึกถึงภาพตอนไปกินอาหารกลางวันบ้านผู้ใหญ่อูแทอูตอนนั้นผู้ใหญ่เอ่ยชมโซพันธีว่าสวยแล้วฮันดอนซุกก็ออกการหึงหวงขึ้นมาทันทีแล้วต่อสิครับเฉวตซุนซอกกระตุ้นผมแบกชินฮันกุกขึ้นหลังแล้วเดินขึ้นไปบ้านบนเขาอย่างยากลำบากพอไปถึงใกล้เมียเฝ้าอยู่ข้างนอกส่วนผมแอบเข้าไปในบ้านพอไปถึงคอกวัวผมก็งงเพราะไม่มีวัวอยู่แล้วคอก็ถูกล้างด้วยน้ำจนสะอาดสะอ้านเลยคิดว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลและแบกศพออกมาแต่ศพหนักมากเลยเริ่มไหลลงจากหลังพอก้าวข้ามประตูรั้วออกมาได้ศพชินฮันกุกก็ไหลตกลงไปกองที่พื้นผมกะจะแบกขึ้นหลังใหม่แต่ได้ยินเสียงตะโกนว่าขโมยมาจากข้างในเลยทิ้งศพไว้ตรงนั้นแล้วก็หนีมาเลยครับหลังจากนั้นคุณโซพันธีก็คิดว่ามีขโมยแอบดูตัวเองผ่านทางช่องใต้ประตูรั้วเลยเตะประตูออกไปจนมุมประตูกระแทกเข้ากับหัวคุณชินฮันกุกจากนั้นก็ถือท่อนไม้ออกมาทุบไม่เลี้ยงเพราะคิดว่าเป็นขโมยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพอรอดพ้นจากการเป็นฆาตกรโซพันธีก็ตอบเสียงดังผู้ใหญ่อูแทอูถอนใจใหญ่และชี้แจงอีกครั้งแต่ผมไม่ได้ฆ่าชินฮันกุกนะครับผมจะฆ่าชินฮันกุกไปทำไมไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องทำแบบนั้นเลยจะว่าอาฆาตแค้นผมก็ไม่ได้แค้นเขาถึงขนาดนั้นปัญหาเรื่องเงินทองก็ไม่มีแล้วชินฮันกุกก็ไม่ได้มาหาเศษหาเลยกับเมียผมด้วยแล้วผมจะไปฆ่ามันทำไมมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยถึงอยากจะฆ่าคิดดูสิว่าผู้ใหญ่บ้านอย่างผมจะฆ่าในตอนที่อีกไม่กี่วันจะมีการมอบป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมหรือถ้าจะฆ่าก็รอได้ป้ายก่อนสิค่อยฆ่าคำพูดเหล่านั้นถือเป็นคำชี้แจงที่ชัดเจนพอสมควรป้ายและสถิติหมู่บ้านไร้อาชญากรรมทำให้เขาไม่กล้าแจ้งตำรวจและคิดจะเอาศพไปทิ้งไว้ที่คอกวัวคนอื่นเท่านั้นถ้าเขามีเจตนาจะฆ่าจริงๆคงไม่ฆ่าในช่วงที่จะมีพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมอีกไม่กี่วันอย่างนี้หรอกเว้นแต่ว่าเป็นการฆ่าโดยบังเอิญสรุปว่าอาวุธที่ทำให้คุณชินฮันกุกถึงแก่ความตายคือคราดเหรอคะโชเอ็นบีถามเฉวตซุนซอกแต่เฉวตซุนซอกกลับยักไหล่ราวกับจะบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันถึงตอนนี้ไม่มีหลักฐานหรือเงื่อนงำอะไรอีกแล้วแม้ผู้ใหญ่อูแทอูจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่เขายืนกรานว่าตนเองไม่ได้ฆ่าซึ่งฟังดูมีน้ำหนักแต่อาจเป็นคำโกหกก็ได้แล้วใครเอาอาวุธหนักตีหัวแล้วเอาคราดทางหลังคุณชินฮันกุกนะเฉวตซุนซอกยกมือขึ้นห้ามโชอึนบีวันนี้ออกไปดื่มกันเถอะครับพรุ่งนี้ตอนกลางวันผมจะลองสืบดูอีกทีน่าจะได้อะไรมาอีกเฉวตซุนซอกคิดว่าในเมื่อไม่มีเงื่อนงำใดๆอีกแล้วจึงจับชาวบ้านเอาไว้ก็รังจะเสียเวลาจึงปล่อยให้ผู้คนที่มารวมตัวกันกลับออกไปนอกศาลาประชาคมจากนั้นจึงตามออกไปนั่งตรงโต๊ะที่นั่งกับโชอึนบีเมื่อกี้นี้หลังออกจากศาลาประชาคมมาชาวบ้านชุมชนชังจาอุนก็พากันนั่งล้อมวงที่โต๊ะวางโต๊ะหนึ่งแล้วเริ่มดื่มกินพวกเขาต่างคิดว่าตัวเองเป็นคนฆ่าชินฮันกุกแต่พอได้รู้ว่าไม่ใช่ก็โล่งอกโล่งใจเป็นอย่างมากขอโทษนะตอนนั้นข้าควรจะแจ้งตำรวจเลยเพราะข้าคนเดียวเลยที่ทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ไม่ว่าอย่างไรข้าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองผู้ใหญ่อูเทยูเทเหล้าโซจูใส่แก้วเบียร์แล้วก็ดื่มจากนั้นเอ่ยปากขอโทษคนอื่นๆที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันโถพี่จะมารับผิดชอบอะไรตอนนี้มันก็เหมือนน้ำนั่นแหละไล่ไปแล้วมันไม่ย้อนกลับมาหรอกข้าจะขายทรัพย์สินทั้งหมดแล้วจ้างทนายให้ทุกคนเลยคุณพันธีผมขอโทษนะ
ที่เอาศพไปโยนให้อ่ะผู้ใหญ่อูแทอูขอโทษโสภณีอีกครั้งก่อนจะเผยความรู้สึกในตอนนั้นออกมาด้วยความเมาคิดถึงตอนนั้นแล้วใครจะไปเชื่อว่าศพที่ตัวเองพยายามแบกไปทิ้งที่บ้านคนอื่นจะกลับมาโดนรถตัวเองชนตายในสภาพที่สยดสยองยิ่งกว่าเดิมซะอีกภายในหัวมันสับสนไปหมดจนอดตะโกนเรียกผีไม่ได้อีกใจนึงคิดว่าหรือคุณพันธีจะรู้ว่าเราคือคนร้ายตัวจริงเลยเอาศพกลับมาคืนให้บ้านเราแต่ก็ถามออกไปไม่ได้เมื่อตอนกลางวันก็เลยมาลองถามคุณโสพันธีขับรถได้หรือไม่ใช่ไหมครับเพราะอยากรู้ว่าเธอมีความสามารถพอที่จะทำให้รถไหลได้ไหมยางชิกหย่องนั่นเองที่ถามผมก็เหมือนกันครับผมว่าตัวเองเอาศพไปทิ้งแล้วนะก็ยังงงว่าทำไมศพถึงได้ไปโดนรถไหลมาชนที่หน้าบ้านผู้ใหญ่ได้จะพูดกับใครก็ไม่ได้ความจริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ศพมันกลิ้งไปหารถเจ้าของร้านอาหารผมเลยคิดว่าน้าวังเจ้าของร้านเป็นคนทำแต่พี่กับวังจูยองนี่ร้ายใช่เล่นนะพักกวางอยู่กับยางดงนำของเราโยนชินฮันกุกไปให้คนอื่นด้วยความผิดพลาดแต่สองคนนี้ตั้งใจจะโยนความผิดให้คนอื่นไม่ใช่หรือก็ขอโทษแล้วไงข้าผิดไปแล้วจริงๆส่วนผมไม่ว่าจะโยนศพไปให้คนอื่นแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นการเอาศพไปคืนให้พี่แทอูที่โยนศพให้คนอื่นเป็นคนแรกผมเลยไม่รู้สึกผิดอะไรคิดดูสิว่าใครทำให้ผมต้องลำบากลำบนขนาดนี้โถรถเก๋งของผมยังผ่อนอีกตั้งนานนะโถเงินสด3,200,000 วอนยิ่งคิดโซผันหีก็ยิ่งหดหูใจจนกำ2 มือแน่นว่าแต่ใครเป็นคนฆ่าชินฮันกุกกันนะเฮ้ยแค่คิดก็สยองละเอาคราดแทงหลังจนตายทำได้ยังไงกันน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเรานี่แหละเออจะเป็นไปได้หรือคนในหมู่บ้านเรามีใครอำมหิตขนาดนั้นด้วยหรือจะเป็นคนแทงจอนที่มาฆ่าตัวตายที่หมู่บ้านเราแต่แอบฆ่าชินันกุกก่อนฆ่าตัวตายนะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเดี๋ยวต้องบอกให้คุณตำรวจสืบหาเสียหน่อยแล้วว่าชินันกุกกับคนคนนั้นรู้จักกันหรือเปล่าถ้ารู้จักกันแม้จะเพียงผิวเผินอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ชเวตซุนซอกกับโชอินบีนั่งกันอยู่2คนราวกับไม่มีใครครบทั้งคู่นั่งฟังชาวบ้านซุบซิบคุยกันด้วยเสียงอันเบาพรางนั่งจิบเหล้าดองที่ซอนซูจีเอามาให้ไปพรางๆคุณคิดว่าใครเป็นคนร้ายโชอินบีจมอยู่ในความคิดแล้วเอ่ยปากขึ้นเรื่องนั้นผมจะไปรู้ได้ยังไงหมอผีก็ไม่ใช่คราดที่เราเก็บมาไม่ได้เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะแม้จะมีหลายนิ้วมือก็คงจะมีแต่ของผู้ใหญ่อูแทอูว่าไหมในเมื่อเอาไปล้างซะสะอาดขนาดนั้นอ๋อแล้วก็คงมีลายมือของคุณวังจูยองด้วยเพราะเอามือไปแตะโดนคราดตอนแอบอยู่ใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่เห็นว่ามีเลือดกำดาวไหลด้วยอาจจะมีรอยเลือดติดอยู่ด้วยก็ได้มีเงินงำอืดอีกไหมนะมีไหมคะสักสายกันแบบนี้เหมือนผมเป็นคนร้ายที่โดนสายสืบอย่างคุณนักข่าวสอบปากคำอยู่เลยอะเป็นตำรวจสายสืบทำไมถึงได้ไม่ใฝ่หาวิธีมาไขปริศนาอาชญากรรมนะผมเป็นอย่างนั้นหรอใช่ค่ะเรานี่รสชาติดีแต่แรงชะมัดไม่เมาหรอถ้าไม่เมามันจะไปเล่าได้ยังไงกันคะมันก็ต้องเมาสิถึงจะเรียกว่าเล่าเมื่อเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ลุกกันแล้วโชอินบีและเฉวียซุนซอกที่เมาเล่าแล้วก็ลุกบ้างทั้งโชอินบีที่ยิ้มแย้มอย่างไร้สาเหตุแล้วเฉวียซุนซอกต่างเดินเซไปเซมาแปลกจังดื่มไม่เยอะแต่ทำไมเมาแบบนี้นะดื่มไม่เยอะยังไงกันคะก็เห็นชมว่าเล่าอร่อยแล้วก็ยกดื่มไม่หยุดเลยดูขวดนี้สิเราสองคนดื่มไปแค่1 ใน 3เองนะเห็นไหมล่ะที่เหลือคนเก็บได้ละเฉวียนซุนซอกเดินกลับไปที่โต๊ะแล้วปิดฝาขวดเหล้าจนแน่นก่อนหยิบมายื่นให้ซอนซูจีที่อยู่โต๊ะข้างๆช่วยเก็บไว้หน่อยครับวันหลังจะได้ดื่มอีกค่ะคุณตำรวจซอนซูจีถือขวดเหล้าเข้าไปในศาลาประชาคมมาขึ้นรถผมเห็นตอนมาบ่นว่าไม่ยอมพามาด้วยเขามีน้ำใจตอนกลับก็แล้วกันนะเฉวียนซุนซอกเดินเซพรางบอกโชอินบีเมาแล้วขับได้หรอคะตำรวจนะก็บอกว่าไม่ได้ดื่มเยอะไงถ้าไม่อยากนั่งก็เดินไปคนเดียวแล้วกันนั่งค่ะนั่งแต่ว่าฉันไม่ได้นั่งเพราะกลัวฆาตกรหรอกนะคะช่วยซุนซอกรับกระเป๋ากล้องของโชอินบีมาวางไว้ที่เบาะหลังพอเปิดประตูด้านข้างคนขับออกโชอินบีก็เสร็จถลาขึ้นไปนั่งหลังจากประจำที่นั่งคนขับแล้วช่วยซุนซอกก็สะบัดหัวไปมา2-3 รอบเขาดื่มไปไม่ถึงครึ่งของปริมาณที่ดื่มได้ในเวลาปกติเลยแต่ทำไมมันมึนหัวแบบนี้นะเฉวียนซุนซอกหลับตาปีครั้งหนึ่งก่อนสตาร์ทรถแล้วรถจิ๊บคันเก่าก็ค่อยๆออกตัวไปเฮ้ยรู้สึกดีจังโชอินบีรีตาแทบจะปิดขึ้นมาหัวเราะแห่ๆเดี๋ยวถึงบ้านอึนโจแล้วดื่มกันต่ออีกไหมคะเราเมื่อกี้สายยาอะไรหรือเปล่าทำไมอารมณ์ดีจังเลยอ่ะ
ลุงงี้ไม่ให้เก็บไปแล้วเอามาดื่มต่อดีกว่ารถเริ่มเร่งความเร็ววิ่งไปในความมืดแล้วเลี้ยวเข้าสู่ถนนเรียบริมทางร้อนจังเปิดหน้าต่างหน่อยสิอยู่ดีๆโชเอ็นบีก็ลุกจากที่นั่งและโผล่ไปหาเฉวยซุนซอกงูนี่งูฮะงูเหรออย่าทำแบบนี้สิเฉวยซุนซอกใช้มือขวาดันโชเอ็นบีที่เข้ามาหาและพยายามเหยียบเบรกแต่ตรงเท้ากลับรู้สึกเหมือนเหยียบอะไรยนต์จึงรีบก้มมองเท้าแล้วก็ได้เห็นงูพิษตัวใหญ่ลายสีดำแดงชัดเจนกำลังขยับตัวอยู่ใต้เท้าเฉวยซุนซอกพวกเขาพระเท้าออกมาเพื่อเหยียบเบรกหัวงูที่ถูกปล่อยให้เป็นสระก็ทำท่ามันจะพุ่งตรงมาที่วางขาเฮ้ยถนนตรงหน้าเป็นทางโค้งหักศอกต้องเหยียบเบรกเพื่อลดความเร็วแต่ถ้าจะเหยียบเบรกก็ต้องพระเท้าออกจากหัวงูรถจึงแล่นเข้าไหลทางพอย้ายเท้ามาเหยียบเบรกตามปฏิกิริยาตอบสนองทุกอย่างก็สายไปแล้วชนบีกรีดร้องพร้อมกับรถที่หมุนคว้างเหมือนจะคว่ำแล้วท้ายรถด้านขวาก็ชนเข้ากับกำแพงกั้นดินดังโครมใหญ่ทุ่งลมนิรภัยตรงพงอะไหลระเบิดออกมาใส่หน้าเฉวียนซุนซอกหน้ารถหมุนไปทางขวาตามแรงสะท้อนที่ท้ายรถด้านขวาชนเข้ากับกำแพงกั้นดินและรถด้านขวาทั้งแถบก็ชนเข้ากับกำแพงกั้นดินอีกครั้งหลังจากรถไหลไปตามแนวกำแพงกั้นดินได้2-3 เมตรก็หยุดลงเฉวียนซุนซอกแทบไร้สติมันโดนนักมวยรุ่นใหญ่ตั้นหมัดหนักๆใส่หน้าจมูกได้กลิ่นเลือดผสมกลิ่นดินปืนเขานึกเป็นห่วงโชอึนบีที่โผล่เข้ามากอดคอเขาไว้ก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงหันไปมองด้านข้างเธอคงถูกแรงประทะจนหลุดออกจากที่นั่งไปกองอยู่ด้านข้างและดูเหมือนศีรษะจะกระแทกหน้าต่างจนแตกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเสียงตะโกนของเฉวยซุนซอกทำให้โชอึนบีได้สติก่อนจะรีบยกเท้าขึ้นกลางอากาศงูงูตอนนั้นงูที่อยู่ตรงพื้นเบาะฝั่งคนขับก็แลบลิ้นแผลบๆพรางไต่ขึ้นมาบนขาของเฉวยซุนซอกที่ใส่กางเกงทรงหลวมเฮ้ยเฉวยซุนซอกสะบัดขาอย่างแรงเพื่อสลัดงูออกพลางเปิดประตูกระโดดออกไปข้างนอก ช่วยด้วยโชอึนบีมองเฉวยซุนซอกที่หนีไปคนเดียวก็จะหดขาขึ้นมานั่งยองๆอยู่บนเบาะและกรีดร้องไม่ได้มีงูตัวเดียวตรงพื้นหน้าเบาะข้างคนขับก็มีงูเลื้อยอยู่ตัวหนึ่งตรงเบาะหลังก็มีงูนอนขดอยู่อีกตัวหนึ่งตรงพื้นหน้าเบาะหลังที่กระเป๋ากล้องของโชอึนบีวางอยู่ก็มีงูเลื้อยไปมา2 ตัวนี่แค่ที่มองเห็นแล้วในจุดที่มองไม่เห็นอย่างใต้เบาะน่าจะมีงูอยู่มากกว่านี้เฉวยซุนซอกหยิบกิ่งไม้แห้งจากข้างถนนแล้วเดินกลับไปทางเบาะคนขับไม่รู้งูพิษมามูชิขนาดใหญ่เลื้อยขึ้นมาอยู่บนเบาะเมื่อไหร่แต่ตอนนี้มานอนขดตัวเป็นวงกลมอยู่ตรงนั้นแล้วเฉวยซุนซอกใช้กิ่งไม้ตีหัวงูแล้วรีบถอยหลังเพราะตีเข้ากลางหัวพอดีเจ้างูพิษมามูชิจึงเซแต่ในเวลาไม่นานงูพิษมามูชิที่ล้มหงายจนเห็นท้องสีขาวกลับมาอยู่ในท่าเดิมพร้อมชูคอเตรียมโจมตีพอยื่นกิ่งไม้เข้าไปหาอีกทีหนึ่งงูพิษมามูชิก็ฉกเข้าหน้าเฉวยซุนซอกเมื่อดังนั้นเฉวยซุนซอกกวัดแกว่งกิ่งไม้ไปตามปฏิกิริยาตอบสนองจนปัดงูพิษมามูชิไปด้านข้างได้ก่อนที่มันจะมาถึงหน้าพอดีเมื่อตกลงข้างถนนเจ้างูพิษก็เลื้อยหายไปในพงหญ้าเขารู้สึกเหมือนมีบางส่วนของงูฟาดโดนใบหน้าแต่ไม่น่าจะโดนกัดรีบลงจากรถแล้วเฉวยซุนซอกตะโกนแต่ชนอื่นบีไม่อาจลงได้เพราะเปิดประตูฝั่งข้างคนขับไม่ออกเนื่องจากติดผนังกำแพงกั้นดินอยู่ถ้าจะลงรถโชอึนบีต้องข้ามเกียร์ไปยังเบาะคนขับขณะกำลังจะก้าวขาข้ามเกียร์นั้นงูพิษตัวหนึ่งที่อยู่ตรงพื้นด้านหลังก็เคลื่อนตัวมาทางเกียร์ผลดังนั้นโชอึนบีจึงชะงักและกรีดร้องเฉวยซุนซอกพยายามปัดงูตัวนั้นด้วยกิ่งไม้ในมือแต่ติดเกียร์จึงทำไม่สะดวกจะทำอะไรหน่อยสิคะแล้วตอนนั้นเองตรงฝากระโปรงรถด้านหน้าที่มีควันลอยออกมาเรื่อยๆก็ติดไฟโชอึนบีร้อนใจแต่ไม่อาจลงจากรถได้เพราะงูเฉวยซุนซอกเปิดประตูด้านหลังแล้วใช้กิ่งไม้เขี่ยงูที่เลื้อยเข้ามาอยู่ตรงซอกข้างเกียร์ออกแต่มันไม่ง่ายเลยเขาจึงยื่นมือไปดึงหางมันออกมางูถูกดึงออกมาอย่างยากลำบากแล้วเฉวยซุนซอกก็หันหัวงูไปด้านหลังไม่ให้กัดเขาได้ก่อนจะเหวี่ยงงูเป็นวงกลมบนหัวแล้วเคลี้ยงออกไปรีบออกมาสิครับเร็วไฟลุกแล้วรถอาจจะระเบิดได้นะมีงูอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงพื้นเบาะคนขับแต่โชอึนบีไม่อาจเลี้ยงได้แม้จะต้องโดนกัดแต่ก็ต้องข้ามเกียร์ไปยังเบาะคนขับก็จะโผล่ตัวออกไปข้างหน้าโชอึนบีล่นออกมาจากรถจี๊ปอย่างกับงูตกต้นไม้ตอนนั้นเฉวยซุนซอกกอดรับโชอึนบีที่โผล่ตัวออกมาได้พอดีทั้งสองจึงล้มไปด้วยกันเฉวยซุนซอกที่นอนรองร่างโชอึนบีอยู่รีบผลักโชอึนบีออกและพยุงเธอลุกขึ้นแปรไฟลุกโหมอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนรถพร้อมจะระเบิด
แม้จะอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแต่ชเวซุนซอกก็ยังรีบไปเปิดประตูหลังและใช้กิ่งไม้เกี่ยวงูตัวหนึ่งที่ชูคอพร้อมจะโจมตีออกก่อนจะหยิบกระเป๋ากล้องของโชเอ็นบีที่หล่นอยู่ตรงพื้นและรีบถอยหลังออกจากรถเฮ้ยหลังถอยออกจากรถได้2-3 ก้าวชเวซุนซอกก็ต้องปล่อยกระเป๋ากล้องลงพื้นพร้อมกับส่งเสียงร้องเพราะมีงูลดลายหลากสีสันยื่นหัวออกมาจากกระเป๋าชเวซุนซอกปล่อยกระเป๋าไว้บนถนนอย่างนั้นก่อนจะรีบเข้าไปพยุงโชอึนบีที่ทำท่าจะสุดลงไปกองกับพื้นให้ห่างจากรถเมื่ออยู่ในจุดที่ห่างพอที่ชิ้นส่วนรถจะไม่กระเด็นมาโดนแม้รถจะระเบิดแล้วชเวซุนซอกกับโชอึนบีก็สุดลงนั่งมองรถที่ไฟลุกท่วมเหมือนมาตั้งแคมป์เล่นรอบกองไฟเลยอ่ะโชอึนบีหัวเราะคิกคักคล้ายคนบ้าพร้อมกับหนังตาที่พร้อมจะปิดลงทุกเมื่อเหมือนจะหลับเสียตอนนั้นเลยนี่คือความจริงหรือความฝันกันคะแม้แต่เสียงพูดของโชอึนบีก็เชื่องช้าโอ๊ยทำไมเวียนหัวแบบนี้เนี่ยโชอึนบีสะบัดหัวอยู่เรื่อยๆราวกับกลัวว่าจะมีงูติดอยู่ที่หัวหัวเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเฉยชุนซอกติดใจพฤติกรรมของโชอึนบีจึงถามขึ้นฉันไม่ได้โดนงูกัดใช่ไหมคะทำไมสติถึงได้เลือนรางแบบนี้หรือว่าจะง่วงอ่ะไม่โดนหรอกครับถ้าโดนกัดของวุ่นวายไปหมดล่ะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมในรถถึงมีงูเยอะแยะเลยอ่ะหรือว่ามีคนอยากฆ่าเราต้องมีฝีมือของฆาตกรที่ฆ่าชินฮันกุกแน่ๆเอ้ยสนุกจังเลยไปกลับกันเถอะเฉยชุนซอกพยุงโชอินบีลุกขึ้นแต่เพราะส่งตัวไม่ดีจึงเซทลาเรานั่นมันแปลกๆนะคะมันมีโชอินบีสั่นหัวพรางงึมงำพึมพำขึ้นมาเร็วครับเร็วเข้าฉันเหนื่อยอ่ะพักก่อนค่อยไปเหนื่อยจังเลยเหนื่อยมากโชอึนบีสุดลงนั่งพรางพึมพำออกมาจะนอนตรงนี้นอนตรงนี้ไม่ได้นะเฉยชุนซอกพยายามพยุงโชอึนบีลุกขึ้นก็สุดนั่งลงเหมือนกันแล้วหัวก็หมุนติ้วจนเวียนหัวอย่างหนักแล้วอย่างคลื่นไส้จนอยากจะอาเจียนตอนเจ้านี่บุกหมู่บ้านเชิงเขาได้โปรดตื่นขึ้นมาเถอะค่ะเสียงเลื่อนรางแววมาแต่ไกลเป็นเสียงของโซพันหีนั่นเองนี่สายสืบชเวตื่นได้แล้วและเสียงไร้มารยาทแบบนี้เป็นเสียงของฮวังอึนโจใครบางคนเขย่าตัวเขาอยู่แต่เขาไม่อยากลืมตาขึ้นมาเลยมานอนตรงนี้ได้ยังไงคะหลังจากพยายามลืมเปลือกตาที่แสนหนักอึ้งขึ้นมาได้เห็นเงาของโซพนีและฮวังอึนโจพอเห็นชเวชุนซักลืมตาโซพนีรีบหันไฟฉายที่ส่องหน้าเขาอยู่ไปด้านข้างที่นี่ที่ไหนเนี่ยเหมือนไปมองข้างๆก็เห็นรถจี๊ปมีไฟลุกอยู่ใต้กำแพงกั้นดินแล้วก็มีโชอึนบีนอนไม่ได้สติอยู่บนถนนข้างๆกันถ้านอนอยู่โดยถอดรองเท้าแตะที่โซพันีให้ยืมหลังจากตกน้ำเมื่อตอนกลางวันมานวลไว้ใต้ศีรษะคุณนักข่าวโชตื่นสิคะโซพันีใช้มือตีแก้มของโชอึนบีเบาๆแต่เธอกลับสะบัดหัวไปมาราวกับรำคาญและส่งเสียงคำรำต่ำๆทั้งที่ตายังปิดอยู่เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าชเวซุนซอกไม่ได้ตอบคำถามของโซพันีแต่หันไปจ้องรถจี๊ปที่มีควันสีดำพวยพุ่งออกมารถไหม้จนเกือบหมดแล้วเปลวไฟจึงเบาบางลงกี่โมงแล้วครับน่าจะสัก3:00ค่ะพวกเราหลับไปตื่นนึงแต่เห็นพวกคุณยังไม่กลับมาทั้งที่ดึกมากแล้วก็นึกเป็นห่วงพอมองออกมานอกบ้านก็เห็นฟ้าทางนี้สว่างเลยมาดูนี่แหละค่ะนี่กระเป๋าฮวังอึนโจหยิบกระเป๋ากล้องของโชอึนบีจากข้างรถที่ไฟเริ่มเบาลงแล้ววิ่งมากระเป๋าไม่มีรอยถูกไฟไหม้เฮ้ยระวังงูเสียงตะโกนของชเวซุนซอกทำให้ฮวังอึนโจหยุดวิ่งและมองไปรอบข้างไม่ใช่กระเป๋าในกระเป๋ามีงูฮวังอึนโจจึงโยนกระเป๋าลงพื้นถนนชเวซุนซอกพยุงตัวเองลุกขึ้นแล้วค่อยๆเดินเข้าไปดูกระเป๋ากล้องของโชอึนบีก่อนจะเปิดออกดูโชคดีที่ไม่มีงูอยู่ข้างในชเวซุนซอกหยิบกล้องถ่ายรูปและกล้องถ่ายวิดีโอในกระเป๋าของโชอึนบีที่ตัวเองและฮวังอึนโจโยนทิ้งอย่างแรงกันคนละทีเอามาดูว่ามีอะไรพังหรือเปล่าจากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดปุ่มโน้นปุ่มนี้บังเอิญมีหน้าต่างข้อความเปิดขึ้นแล้วเขาก็นิ่งไปพี่ทำไมไม่รับสายผมจะบอกผลการสืบข้อมูลของชเวชุนซอกโทรมานะดูเหมือนสายสืบชเวคงต้องแบกไปแล้วล่ะค่ะน้ำเสียงของโซพันธีปลุกชเวชุนซอกให้ได้สติเขาจึงเก็บกล้องและโทรศัพท์มือถือของโชอึนบีใส่กระเป๋าทีเดียวโซพันธีช่วยชเวชุนซอกแบกโชอึนบีขึ้นหลังเป็นแบบนี้เพราะเกิดอุบัติเหตุหรอคะหรือเพราะดื่มเหล้าเยอะไม่รู้สิครับผมไม่รู้ปริมาณของโชอึนบีชเวชุนซอกเริ่มออกเดินทางไปยังบ้านโซพันธีโดยมีโชอึนบีอยู่บนหลังแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงคะ
เซอร์บันฮีถือกระเป๋ากล้องของโชอึนบีเดินตามมาถามหมู่บ้านนี้มีงูเยอะไหมครับงูเหรอคะที่นี้บ้านนอกก็เจองูได้ทั่วไปละค่ะแล้วงูที่มีลายสีเหลืองสีแดงแล้วสีดำคืองูอะไรครับดูเหมือนไม่ใช่งูที่พบเห็นโดยทั่วไปนะงูนั้นเป็นงูที่อธิบายง่ายและจดจำได้แม่นที่สุดในบรรดางูที่พบเมื่อคืนงูลายสาบคอแดงหรือเปล่าคะไม่ครับผมรู้จักงูลายสาบคอแดงแต่งูนั่นไม่ใช่มันมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดำเข้มตัดกันอย่างชัดเจนแล้วเกล็ดก็เงาวับเลยงั้นก็ไม่รู้แล้วล่ะค่ะมีงูแบบนั้นด้วยหรอคะถ้าแบบนั้นเคยเห็นในทีวีนะฮวังอึนโจพูดแทรกขึ้นงูแบบนั้นเป็นงูพิษที่ร้ายแรงมากถ้าถูกกัดจะตายได้เลยมันคืองูปะการังที่อยู่ในอเมริกาไม่หรอกอึนโจงูที่เห็นน่าจะเป็นงูแถวนี้นี่แหละต่างประเทศจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงในรถมีงูพิษอยู่หลายชนิดเลยครับทั้งงูมามูชิงูมามูชิ7จุดแล้วก็งูปะการังที่อึนโจว่าฮะผมจะเหยียบเบรกแล้วรู้สึกนิ่มๆพอมองลงไปก็เห็นว่าเหยียบงูปะการังอยู่จะเป็นไปได้ยังไงกันคะถ้าเป็นงูมามูชิก็ว่าไปอย่างงูต่างประเทศจะมาที่นี่ยูยูโซบันฮีก็ดำท่ามันนึกอะไรออกจึงเดินไปขวางหน้าเฉวยชูซอกเอาไว้เมื่อวานตอนเย็นหรือเมื่อคืนไปกินเห็ดอะไรมาหรือเปล่าคะเห็ดเหรอครับไม่ได้กินนี่ทำไมหรอเปล่าค่ะแค่สงสัยน่ะปีที่แล้วตอนฉลองป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมชาวบ้านไปกินเห็ดพิษเข้าจนเมาและจินตนาการกันไปต่างๆนานานะคะคำพูดของโซผันหีทำให้เขานึกถึงคำพูดของอูแทอูและอันดนซุกเมื่อตอนกินข้าวกลางวันที่ผ่านมาแล้วเขาก็นึกสงสัยเล่าดองที่ซอนซูจีภรรยาของหยางชิกหย่อนนำมาให้เขากับโชอึนบีดื่มเมื่อคืนนี้เพราะเธอบอกว่านั่นเป็นเล่าดองที่ใส่เห็ดและสมุนไพรต่างๆที่หยางชิกหย่อนผู้เป็นสามีไปเก็บมาจากภูเขาชิวกับและดองไว้เมื่อ1ปีก่อนเขาไม่แน่ใจเลยว่าภาพการต่อสู้กับฝูงงูเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเป็นเรื่องจริงหรือจินตนาการเพราะมันดูเลือนรางเหมือนความฝันแต่ดูจากรถที่ถูกไฟไหม้แล้วไม่น่าจะใช่ความฝันทำไมคะนึกอะไรออกหรอคะไม่ครับเฉวยซุนซอกขยับตัวโซอึนบีที่ค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆและก้าวเดินอีกครั้งหลังของเขารู้สึกได้ถึงหน้าอกนุ่มนิ่มของโซอึนบีที่ไม่ได้ใส่ชุดชั้นในผู้หญิงคนนี้หนักแค่ไหนกันนะอย่างน้อยๆก็น่าจะพอๆกับข้าวสารสักกระสอบคงจะ40กว่ากิโลกรัมเธอไม่ได้กอดคอเขาไว้แถมยังทิ้งตัวด้วยยิ่งรู้สึกหนักแม้จะยังไม่ฟื้นแต่ดูเหมือนจะไม่ต้องห่วงโชอึนบีเพราะมีเสียงหำเพลงอย่างเพลิดเพลินใจดังออกจากปากเธอลอยเข้าหูของเฉวยซุนซอกที่ใกล้จนแทบจะแตะมิแตะแหล่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าฝันอะไรถึงได้เบิกบานใจถึงเพียงนั้นรู้บ้างไหมว่าใครเขาต้องลำบากแบบผู้หญิงไร้สติเดินขึ้นเนินมาโอ้ยหนักชิบหายกว่าชนอินบีจะฟื้นสติขึ้นมาได้ก็11โมงแล้วโอ้ยหัวเปิดตุบๆเธอติดอยู่ในความรู้สึกเหมือนฝันทั้งคืนจนรุ่งเช้ายังแยกไม่ออกเลยว่าไม่ใช่ความจริงหรือความฝันเธอมองไปรอบห้องที่ดูแปลกตาเพื่อนึกว่าที่นี่คือที่ไหนเมื่อเห็นภาพวาดและอุปกรณ์วาดภาพวางอยู่มุมหนึ่งของห้องก็รู้ว่าที่นี่คือห้องวาดภาพในบ้านของโซพันฮีกระเป๋ากล้องล่ะเมื่อในความทรงจำส่วนหนึ่งของเมื่อคืนแวบขึ้นมาโชอึนบีก็นึกห่วงกระเป๋ากล้องจึงมองไปรอบห้องแล้วก็เห็นมันวางเรียบร้อยอยู่ข้างประตูทางเข้าเธอดึงกระเป๋ากล้องมาเปิดดูโทรศัพท์มือถือเห็นข้อความมาจากน้องแต่ยังไม่คิดโทรกลับทันทีเพราะจะคุยเรื่องเฉวยซุนซอกจึงกลัวเขาที่อยู่ข้างๆจะได้ยินอีกทั้งยังรู้สึกคอแห้งมากด้วยเธอรู้สึกลำคอติดตันเหมือนโดนบีบคอจนรุ่งเช้าเมื่อออกไปข้างนอกก็เห็นเพียงสำรับกับข้าวถูกวางเตรียมไว้ที่โถงนั่งเล่นของเรือนใหญ่แต่ไม่เห็นใครเลยพอเปิดผ้าคลุมสำรับออกดูก็เห็นข้าวหนึ่งถ้วยกับซุปเต้าเจี้ยวผัดผักผักสดแล้วก็ต้มกิมจิวางอยู่ชวนบีหยิบช้อนตักน้ำซุปต้มกิมจิที่ใส่ใบโทรนามุนเข้าปาก 2-3 ช้อนติดกันกินแล้วทั้งสดชื่นและอร่อยพอตั้งสติได้ชื่อจึงโทรหาน้องชายฮัลโหลครับผมน้องรับโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงคีเลนรายงานมาว่าแต่ให้สืบเรื่องคนที่ชื่อเฉวยซุนซอกทำไมหรออย่าบอกนะว่าเป็นคนใกล้ตัวพี่อ่ะทำไมอ่ะเขาอ่ะไม่ใช่คนดีหรอกนะปีที่แล้วหลังจากก่อเรื่องก็ถูกลดตำแหน่งและย้ายจากสถานีตำรวจเขตตะวันตกเมืองแทจอนไปอยู่สถานีตำรวจฮงซองเรื่องนั้นฉันรู้เพราะคนที่ทำให้เฉวยซุนซอกถูกลดตำแหน่งก็คือโชอึนบีนั่นเอง
ซองได้ไม่ถึง3เดือนดีก็ถูกปลดเพราะทำเรื่องทุจริตงั้นเหรองั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ตำรวจแล้วสิแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะน้ำเสียงโชอึนบีสั่นเบาๆเป็นนักเลงของพื้นที่เมืองแทนจอนกับตัวจังหวัดชุงนำแล้วก็ทำงานให้กับชาบยองแชจะนี่เงินกู้นอกระบบนาเลือนจะนี่เงินกู้นอกระบบนาเลือนอย่างนั้นเหรอเออแล้วสืบเรื่องชาติกำเนิดมาหรือเปล่าอ่ะผมถามไปหลายทีแล้วแต่รู้แค่ว่าถูกทิ้งไว้ที่ทุ่งหิมะริมถนนกลางฤดูหนาวแล้วมีชาวบ้านในชนบทไปเจอเลยรอดชีวิตแล้วถูกส่งเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าความจริงถ้าเป็นชาวบ้านแถวนั้นใครท้องและคลอดลูกเป็นต้องรู้กันหมดแต่ดูจากประวัติที่บันทึกไว้ว่าไม่รู้ชื่อพ่อแม่น่าจะเป็นผู้หญิงจากที่อื่นมาคลอดลูกทิ้งไว้แล้วหนีไปนะมีคนตั้งใจเดินทางมาบ้านนอกเพื่อทิ้งลูกกลางฤดูหนาวด้วยหรือบางทีอาจเป็นเพราะพ่อของเด็กเป็นคนในหมู่บ้านนั้นก็ได้ในเมื่อพ่อไม่ยอมรับแม่ก็เลยต้องทิ้งลูกหรือไม่ก็คนเป็นพ่อต้องการรักษาครอบครัวตัวเองเอาไว้เลยทิ้งลูกที่เกิดกับชูก็ได้แต่เรื่องแบบนี้มันไม่มีบันทึกคงไม่มีทางรู้ได้หรอกแต่หลังจากที่โตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าได้สักสี่ขวบก็ถูกบ้านหนึ่งอุปการะไปแต่พอบ้านนั้นมีลูกของตัวเองก็เลิกอุปการะตอน6ขวบโดยอ้างว่าช่วยสุนซ่องนิสัยไม่ดีเลยเลี้ยงเด็ก2คนด้วยกันไม่ได้ประสบกับเรื่องแบบนั้นตั้งแต่เด็กจะเป็นคนดีได้ยังไงพอกลับเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกครั้งก็เริ่มเรียนศิลปะการต่อสู้เพราะดูมีแววทางนี้แล้วก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยกีฬาในฐานะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษแถมยังเคยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยด้วยนะแต่พอเจ็บไหล่ก็เลิกเล่นและลาออกจากมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นก็ได้รับเลือกให้รับราชการตำรวจเพราะเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการต่อสู้แต่ตลอดเวลาที่เป็นตำรวจก็โดนลงโทษหนักบ้างเบาบ้างอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายก็ถูกปลดเพราะทุจริต งั้นเหรอน้ำเสียงของโชอึนบีเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจแล้วได้หาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวไหมอย่างพ่อหรือแม่อะไรแบบนี้ในเมื่อเป็นเด็กที่ถูกพ่อกับแม่ทิ้งเอาไว้กลางทุ่งหิมะกะให้ตายไปตั้งแต่เมื่อสัก30ปีก่อนจะไปหาข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงถ้าตำรวจสมัยนั้นทำคดีพยายามฆ่าหรือทารุณกรรมเด็กเหมือนสมัยนี้คงหาได้แต่เรื่องมันเกิดตั้งแต่กลางยุค1960โน่นแล้วนะถ้างั้นหมู่บ้านที่ถูกทิ้งคือที่ไหนเหรอไหนดูสิจังหวัดชุงนำอำเภอชองยางตำบลชังพยอนหมู่บ้านชุงชอนฮะหมู่บ้านชุงชอนเหรอทำไมตกใจขนาดนั้นนะก็ตอนนี้ฉันอยู่ที่หมู่บ้านชุงชอนนะสิเหรอดีเลยที่อยู่ของคนที่เก็บเด็กคนนั้นมาจากถนนและเลี้ยงเอาไว้พักนึงก่อนจะส่งให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ที่หมู่บ้านชุงชอนนี่แหละเรื่องมันนานมาแล้วและอะไรก็ยังไม่เป็นระบบเลยไม่มีข้อมูลอื่นบันทึกเอาไว้มีแต่ชื่อและที่อยู่ของคนที่นำมาส่งนี่แหละแต่ก็น่าเสียดายที่เขาตายไปละบางทีนามสกุลของชเวชุนซอกอาจจะไม่ใช่ชเวก็ได้แต่คงมีใครไม่รู้เลือกมาเรียกเองแล้วคนที่นำเด็กคนนั้นส่งให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าชื่ออะไรอ่ะพักแฮซูพักแฮซูงั้นหรอเออพักแฮซูหมู่บ้านชุงชอนว่าแต่จะให้สืบข้อมูลของคนที่ชื่อชเวชุนซอกนี่ทำไมอ่ะไม่มีอะไรฉันแค่จะเอามาเขียนข่าวน่ะได้สิทีนี้พี่ต้องทำตามที่ผมขอแล้วนะจะแต่งงานเมื่อไหร่อ่ะฉันบอกเมื่อไหร่ว่าจะทำตามคำขอของแกอย่าพูดอะไรไร้สาระสืบข้อมูลต่อไปถ้าได้อะไรใหม่ๆก็โทรมาบอกด้วยนะเฮ้ยนิสัยคนเรานะแต่จะว่าไปผู้หญิงอย่างพี่จะมีใครเอาคิดว่าผมบอกให้พี่แต่งงานเพราะเห็นว่าพี่สวยหรือแค่อยากหาคนมารับช่วงความเจ็บปวดที่ผมต้องได้รับจากการดูแลพี่สาวนิสัยเสียต่อต่างหากเล่าอยากตายใช่ไหมแค่นี้นะเชอร์เอ็นบีกดวางสายอย่างแรงตอนนี้เธอไม่มีอารมณ์มารับมุกของน้องชายไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นลูกน้องของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบหน้าเลือดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยขับรถระวังหน่อยสิเจ้าคำจ๋าลูกน้องของซาบยองแชขับรถแบ็คโฮคันเก่าอย่างทุลักทุเลไปหารถบรรทุกขนาด5ตันที่จอดอยู่หน้าบ้านในชนบทแห่งหนึ่งตรงกระบะของรถบรรทุกมีบันไดเหล็กไว้ให้รถแบ็คโฮไต่ขึ้นผมยืมเงินแค่8ล้านวอนแล้วนิ่งไปปีครึ่งกลับบอกให้ใช้หนี้30ล้านวอนแบบนี้มันมีที่ไหนอ่ะชายวัย40กว่าพูดกับซาบยองแชราวกับอ้อนวอนก็มันเป็นดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็ไม่ใช่ดอกเบี้ยคงที่แต่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวรู้จัก IMF ไหม
เมื่อปลายปีที่แล้วกฎหมายบังคับอัตราดอกเบี้ยก็ถูกยกเลิกแถมสถานะทางการเงินของประเทศก็ไม่ค่อยดีดอกเบี้ยเลยสูงขึ้นแค่ธนาคารทั่วไปก็ 30% แล้วไม่ได้นะครับผมอยู่บ้านนอกที่ดินสักแปลงก็ไม่มีอาศัยเอารถแบ็คโฮคันนี้ไปขุดดินให้คนอื่นมีคนตายก็เอาไปขุดหลุมฝังศพเพื่อหาเลี้ยงชีวิต5ชีวิตในครอบครัวถ้าถูกยึดไปแล้วครอบครัวเราจะกินอยู่กันยังไงพอชายคนนั้นเข้ามาขวางทางไม่ให้ขับรถแบ็คโฮขึ้นรถบรรทุกเจ้าแฮมเมอร์ชายร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างๆก็ใช้มือผลักเขาจมล้มลงไปทางข้างประตูรั้วแล้วสองพี่น้องอายุราว 6-7 ขวบที่ยืนทำหน้ามันจะร้องไห้ดูสถานการณ์อยู่ก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกันและภรรยาและแม่แก่ๆของชายคนนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหาเขาไอ้พวกสารเลวถ้าจะยึดไปก็ข้ามศพข้ามไปก่อนชายคนนั้นกัดฟันสู้พรางปัดมือภรรยาและแม่ออกแล้ววิ่งไปที่เพิงเก็บของเพื่อหยิบเขียวมามาไม่ได้นะพ่อแม่ภรรยาจะวิ่งมาห้ามแต่เขาผลักเธอไปด้านข้างและวิ่งตรงไปหาซับยองแชเมื่อเห็นดังนั้นซับยองแชก็หัวเราะราวกับเจอเรื่องขบขันพรางเดินไปหาเด็กๆคิดจะทำอะไรอ่ะวันก่อนยังไปขอยืมเงินที่เป็นเหมือนเลือดเนื้อของคนอื่นแต่มาวันนี้ดันบอกว่าไม่มีเงินคืนงั้นหรือซับยองแชใช้มือขวาขยุ้มคอเด็กหญิงที่ดูเด็กกว่าอีกคนแล้วยกลอยค้างไว้กลางอากาศท่าทางเด็กหญิงจะหายใจไม่ออกใบหน้าจึงซีดและพยายามสะบัดมือสะบัดเท้าเอาชีวิตรอดมาเข้ามาเลยดูสิใครจะตายก่อนกันเข้ามาได้เลยชายคนนั้นไม่อาจวิ่งเข้าไปได้อีกแต่ยังไม่หายโมโหจึงคำเกี่ยวแน่นจนมือสั่นแล้วจะแฮมเมอร์ที่ตัวใหญ่อย่างกับนี้ก็วิ่งเข้ามาเตะสีข้างชายคนนั้นจนเขากระเด็นลอยไปถึง 2-3 เมตรก่อนจะตกลงพื้นแล้วยังกลิ้งต่อไปอีกหลายเมตรแรงปะทะทำให้เขาไม่อาจลุกขึ้นมาได้อีกเลยซับยองแจโยนเด็กหญิงที่ขยุ้มคออยู่ไปทางชายที่ล้มลงตอนตกลงพื้นเด็กหญิงยังไม่ร้องไห้แต่พอแม่วิ่งเข้ามากอดเธอก็ร้องไห้จ้าข้าเกลียดเสียงดังหนวกหูที่สุดช่วยบอกให้เด็กๆเงียบหน่อยสิเพราะแบบนี้ไงข้าถึงไม่อยากออกพื้นที่ครั้งนี้ก็คิดว่าไม่ได้ออกมาสูดอากาศดีๆนานแล้วก็เลยขอมาบ้างแต่ก็ต้องมาเจอเรื่องน่ารำคาญใจอีกเด็กๆเร่งมือหน่อยเมื่อเจ้าคำจ๋านำรถแบ็คโฮขึ้นรถบรรทุกได้แล้วเจ้าแฮมเมอร์ก็ขึ้นนั่งประจำเบาะคนขับรถบรรทุกแล้วซับยองแซและเจ้าคำจ๋าก็ขึ้นนั่งข้างๆเจ้าแฮมเมอร์สตาร์ทเครื่องและเปลี่ยนเกียร์เตรียมออกรถโอ้เดี๋ยวก่อนเจ้าชเวชุนซอกยังไม่รับโทรศัพท์อีกหรือครับลูกพี่ปิดเครื่องตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแล้วครับข้าบอกให้ไปเก็บตังค์ทำไมทำอย่างกับแอบเอามีคนอื่นเข้าโรงแรมม่านรูดก็ไม่รู้ถึงไม่ยอมรับโทรศัพท์นะหรือคิดจะตุกติกอะไรหรือเปล่าในเมื่อลูกนี้มาตายหนีไปแบบนี้คงไม่มีอะไรเหลือให้เก็บอีกอย่างเงินก็คงไม่มีด้วยแล้วจะเอาอะไรมาตุกติกครับคนที่ใส่เฮงซวยแบบนั้นคงอยากจะกวนโมโหเฉยๆมั้งครับที่มันไปอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรือทางโน้นครับหมู่บ้านชุงช้อนตำบลชังพยอนห่างจากตรงนี้ไป5กิโลเมตรครับงั้นแวะเข้าไปดูหน่อยเถอะได้ครับลูกพี่แล้วรถบรรทุกรถแบ็คโฮก็วิ่งตรงไปยังหมู่บ้านชุมชนหลังจากวิ่งผ่านเส้นทางคดเคี้ยวไปดำเชิงเขาพร้อมกับพ่นควันสีดำไปตลอดการเดินทาง20นาทีรถบรรทุกก็หยุดลงเพราะพอมาถึงลำธารก็พบว่าเส้นทางขาดแม้จะมีสะพานอยู่แต่บนสะพานมีน้ำโคลนสีแดงไหลท่วมข้ามตรงนี้ไปก็ถึงหมู่บ้านแล้วครับลูกพี่แต่ตอนนี้มันข้ามไม่ได้ครับรถคันนี้ก็ข้ามไม่ได้เหรอมีรถแบ็คโฮหนักๆอยู่ด้วยคงข้ามไม่ได้หรอกครับแล้วถ้าน้ำเข้าท่อไอเสียจนเครื่องยนต์ดับกลางสะพานเราจะหนีไปไหนไม่ได้เลยนะครับลูกพี่งั้นก็ช่วยไม่ได้กลับก็แล้วกันความจริงก็มีวิธีข้ามอยู่นะครับลูกพี่เจ้าคำจ่าที่นั่งฟังอยู่ข้างๆพูดแทรกขึ้นวิธีไหนอ่ะก็นั่งรถแบ็คโฮที่อยู่ข้างหลังนี้ไปสิครับลูกพี่ขนาดน้ำลึกเท่าหน้าอกคนรถแบ็คโฮยังทำงานอยู่ได้เพราะเครื่องยนต์และท่อไอเสียมันอยู่ข้างบนหมดอีกอย่างมันเป็นเหล็กก็เลยหนักไม่ต้องกลัวเรื่องลอยไปกับน้ำด้วยครับไหนๆก็มาถึงนี่ละลองแวะเข้าไปดูสักหน่อยไหมได้ครับลูกพี่ชเวชุนซอกไม่ได้ไปกินข้าวที่บ้านผู้ใหญ่อูแทอูแต่กินข้าวเช้ารวบกลางวันที่บ้านโซพันฮีแล้วออกจากบ้านมาเขาสำรวจดูรถจิ๊ปดำเมี่ยมที่ชนเข้ากับกำแพงกั้นดินจนเกิดไฟไหม้ของตัวเองอย่างถี่ถ้วนตัวรถถูกไฟไหม้จนหมดเหลือแต่ส่วนที่เป็นเหล็กและยังคงมีกลิ่นควันคละคลุ้งไม่ว่าจะหาส่วนไหนของรถก็ไม่เห็นร่องรอยของงูเลยในเมื่อประตูเปิดอ้าเอาไว้บางทีมันอาจจะหนีไปก่อนที่ไฟจะลุกท่วมรถก็เป็นไ
ถึงหนีไม่ได้สัตว์ตัวเล็กๆยาวๆอย่างงูคงถูกไฟไหม้เผาจนไหม้หมดไปทั้งกระดูกเขาไม่แน่ใจว่างูที่มีลวดลายสีเหลืองสีแดงและสีดำเป็นงูปะการังอย่างที่ฮวังเอินโจบอกหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่งูที่พบเห็นได้ตามท้องทุ่งหรือภูเขาของประเทศเกาหลีอย่างแน่นอนแม้จะเป็นหมู่บ้านชนบทแต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่งูที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าของประเทศเกาหลีจะเข้ามาในรถโดยบังเอิญจะต้องมีใครจับมาใส่แน่ๆแม้รถจี๊ปจะจอดอยู่ในที่เปลี่ยวเป็นเวลานานแต่ประตูรถถูกล็อกเอาไว้แล้วจะเอางูหลายตัวใส่เข้าไปในรถได้อย่างไรแม้จะมีเพียงรูเล็กๆแต่การจะเอาสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูใส่เข้าไปโดยที่ไม่เปิดประตูมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือน่าจะเป็นเพียงจินตนาการที่ชัดเจนเหมือนจริงอย่างที่โซปันฮีบอกทั้งหมดถึงตอนนี้ในหัวก็ยังปวดตุบๆเฉวตสุนซอกก็จะเดินกลับบ้านโซปันฮีเพื่อไปพักสิหน่อยแต่สุดท้ายก็หันหน้าไปทางบ้านผู้ใหญ่อูแทอูเพราะอยากจะไปดูคอกวัวที่เจอศพชินฮันโกกเป็นที่แรกเสียหน่อยคอกวัวอยู่หลังบ้านผู้ใหญ่โดยประตูทางเข้าหันไปทางลานนอกบ้านนอกคอกวัวด้านหนึ่งมีกองปุ๋ยหมักที่ทำจากขี้วัวฝังข้าวและแกลบกองอยู่ซึ่งกลิ่นรุนแรงมากเมื่อเข้าไปในคอกวัวก็เห็นว่าตรงปากประตูมีถุงอาหารสัตว์มัดฟางและหญ้าสดที่น่าจะเพิ่งตัดมาจากภูเขากองอยู่ถัดไปมีถังนมทำจากสแตนเลสวางอยู่สองสามถังตรงท้ายคอกวัวมีเล้าหมูอยู่ด้วยมาทำอะไรที่นี่ครับเสียงของใครคนหนึ่งทำให้ชเวชุนซอกหันหลังไปดูแล้วก็เห็นผู้ใหญ่อูแทอูยืนหยุดอยู่ตรงทางเข้าด้วยสีหน้าไม่ยินดีมาสำรวจที่เกิดเหตุ นะครับคุณชินฮันกุกตายที่ไหนยังไงนะครับนอนคว่ำหน้าไปทางประตูแล้วยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้าแบบนี้ครับแล้วที่หลังก็มีคราบแทงคาอยู่ท่าทางเหมือนเขาพยายามจะคลานออกไปข้างนอกแล้วตายนะครับรอยเลือดล่ะครับรอยเลือดรอบๆศพเยอะจนเจิงเลยล่ะครับท่าทางก็จะถูกคราดแทงหลังมาจากทางโน้นและคงพยายามคลานมาทางนี้ตรงพื้นเลยมีรอยเลือดกับรอยลากขี้วัวมาไม่รู้ว่าเขาเจอกับคนร้ายในคอกวัวแล้วคลานข้ามรั้วออกไปหรือเปล่าเพราะตรงรั้วก็มีขี้วัวติดอยู่เยอะเลยครับแล้วตรงรั้วกับตรงถังอาหารสัตว์ก็มีรอยมือเปื้อนขี้วัวติดอยู่ด้วยบางทีอาจจะเป็นของคนร้ายก็ได้แต่ผมจัดการล้างจนสะอาดหมดแล้วแล้วตอนนั้นเก็บคราดสีซีที่เป็นเครื่องมือสังหารคุณชินฮันกุกเอาไว้ที่ไหนครับผมก็จำไม่ค่อยได้น่าจะพิงรั้วเอาไว้ปกติผมจะตั้งเอาไว้หน้าทางเข้านะแต่เมื่อวานเหมือนจะวางไว้ทางนี้อูแทอูชี้นิ้วไปทางรั้วและบริเวณรอบๆที่บอกว่าเหมือนจะมีใครคลานออกจากคอกวัวไปข้างนอกรอยที่คุณจินฮันกุกพยายามคลานผ่าร่างโชกเลือดและเปื้อนขี้วัวไปเริ่มต้นจากตรงนี้ยาวไปจนถึงประตูเลยล่ะครับใช่ครับอูแทอูและฮันดอนซุกผู้เป็นเมียช่วยกันทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุหมดแล้วจึงมองไม่เห็นข้อมูลอะไรชินฮันกุกจะอยู่ในคอกวัวนี้นานแค่ไหนนะแล้วการคลานจากจุดนี้ไปยังอีกจุดหนึ่งห่างออกไปประมาณ10เมตรใช้เวลาแค่ไหนนะเขาคลานไปทีเดียวเลยหรือว่าหมดสติแล้วฟื้นขึ้นมาคลานต่อก็ไม่รู้เขาคลานเข้ามาตอนคนร้ายอยู่ในนี้หรือหลังจากที่คนร้ายไปแล้วนะถ้ายังมีร่องรอยลงเหลืออยู่เหมือนเดิมเขาสามารถคาดเดาจากรอยเหล่านั้นได้แต่ตอนนี้ร่องรอยทั้งหมดถูกลบหายไปจนไม่อาจรู้อะไรได้เลยระหว่างเดินออกจากคอกวัวโดยไม่ได้อะไรเพิ่มตาของชเวสุนซอกก็พรานเห็นขวดโคล่าเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนอนกริ้งอยู่แถวๆประตูทางเข้าพอเห็นรอยดำๆที่ดูเหมือนจะเป็นรอยเลือดติดอยู่ตรงขวดโคล่าเขาจึงใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับขึ้นมาด้วยความระมัดระวังดูจากผิวขวดแล้วไม่ค่อยมีร่องรอยขีดข่วนเท่าไหร่น่าจะมีใครเพิ่งทิ้งมันไปอูแทอูเดินเข้ามาดูขวดโคล่าเปล่าไร้ฝาด้วยคนเลือดหรือเปล่าครับไม่รู้สิอาจจะเป็นขี้วัวก็ได้น่าจะเป็นรอยเลือดผสมขี้วัวนั่นแหละครับอ๋อบางทีอาจจะเป็นเลือดของชินฮันกุกก็ได้เพราะตรงปลายมือของชินฮันกุกที่นอนตายคืนก่อนมีขวดโคล่าแบบนี้ตกอยู่ขวดนึงบางทีอาจจะเป็นรอยนิ้วของคนร้ายก็ได้เอาไปตรวจพิสูจน์ดูสิครับคงต้องอย่างนั้นแหละครับว่าแต่ช่วงนี้อพาร์ตเมนต์แถวคังนัมมีกรุงโซลขนาดสัก110ตารางเมตรราคาประมาณเท่าไหร่ครับฮะแค่สงสัยนะครับก็ถ้าถูกรางวัลที่1จากฝาขวดโคล่านี่เห็นเขาบอกว่าจะได้อพาร์ตเมนต์แถวคังนัมในกรุงโซลห้องหนึ่งนะครับเชยซุนซอกก้มลงอ่านข้อความโฆษณาที่เขียนไว้ข้างขวดโคล่าดูก็ไม่รู้สิครับตอนนี้มันยุค IMF ถ้
ทำให้ราคาบ้านตกลงไปเยอะแต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่แถวคังนำในกรุงโซลก็น่าจะสัก10ล้านวอนได้มั้งครับโหยแพงจริงๆให้เราขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีก็ยังซื้อห้องน้ำของอพาร์ตเมนต์นั้นไม่ได้เลยถ้ามีเงินเยอะๆเอามาซื้อที่แล้วทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวไปสิเดือนนึงก็น่าจะหาได้สัก 2-3 หมื่นวอนอยู่นะทำไมต้องไปซื้อบ้านราคาแพงแล้วเบียดกันอยู่อย่างนั้นด้วยกันไม่รู้ผมละไม่เข้าใจคนกรุงโซเลยช่วงนี้ดอกเบี้ยแพงจะตายน่าจะเอาเงินมาฝากสหกรณ์การเกษตรนะครับว่าไหมครับนั่นน่ะสิช่วยชุนซอกพยักหน้าทีหนึ่งแล้วถือขวดโคล่าเดินออกจากคอกวัวไปดีนว่ารถเกิดอุบัติเหตุนี่ครับเกิดอะไรขึ้นหรือเพราะรถมันเร่งเครื่องเองอีกแล้วอ่ะผู้ใหญ่อูแทอูวิ่งตามออกมาถามไม่ครับรถผมไม่เคยเร่งเครื่องเองมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแค่เครื่องยนต์มันร้อนเกินไปเฉยๆนะโถแค่เมื่อวานกับวันนี้รถดีๆในหมู่บ้านเราก็มาพังเสียหายไปตั้ง3คันละเรามันหัวอกเดียวกันผมเข้าใจดีว่าพอเห็นรถประสบอุบัติเหตุแล้วหัวใจมันเจ็บปวดยังไงว่าแต่จะให้ประกันมาจัดการหรือเปล่าทำประกันชั้นหนึ่งไว้ใช่ไหมของผมน่ะไม่ได้ทำถ้าเกิดว่ารถในหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้พากันไปทำประกันไม่รู้ว่าบริษัทประกันจะว่ายังไงบ้างนะช่วยชุนซอกเดินออกจากบ้านผู้ใหญ่อูแจอูที่ชวนคุยจนน่ารำคาญแล้วตรงไปยังบ้านบนยอดเขาของโซพันฮีระหว่างทางเขาเหลือบมองขวดโคล่าไร้ฝาที่ถืออยู่ในมือก่อนโยนทิ้งข้างทางไม่ว่าจะมีรอยนิ้วมือของคนร้ายหรือไม่แต่ถ้าไม่ใช่หลักฐานที่สามารถลากตัวคนร้ายออกมาได้ภายในวันนี้เขาก็ไม่สนใจขณะเดินไปจนเกือบถึงบ้านบนยอดเขาอย่างชิกหย่อนเจ้าของบ่อเพาะเลี้ยงก็เดินลงมาตามทางเพ่นเฉวซุนซอกรีบเร่งฝีเท้ามาหาสายสืบเฉวเป็นอะไรไหมครับหมายถึงอะไรครับก็เหล้าดองที่ภรรยาผมเอามาให้ดื่มเมื่อวานนี้ไงล่ะครับเมื่อคืนผมก็ดื่มไปด้วยแทบตายนะครับเออถ้าทางในนั้นจะมีเห็ดเมาบ้าแห้งผสมอยู่สองสามดอกปีที่แล้วผมไปเก็บเห็ดกับพี่ผู้ใหญ่แล้วบอกพี่ผู้ใหญ่ผิดไปชาวบ้านที่มาร่วมกินเลี้ยงป้ายหมู่บ้านไร้อาชญากรรมในปีนั้นกินเห็ดนั่นแล้วพากันตำตัวบ้าๆบอๆกันไปหมดถ้าทางที่บ้านผมจะยังมีเหล้าที่ดองด้วยเห็ดนั่นเหลืออยู่พอดื่มไปสักสองสามแก้วผมก็มองเห็นเมียเป็นผู้หญิงคนอื่นเลยเหนื่อยจนเกือบเช้าเลยล่ะครับโอ้ยปวดหัวผมนึกว่าเป็นห่วงทั้งสองท่านก็เลยมาหาเสียหน่อยเท่าที่ฟังดูคุณนักข่าวโชว์หลงอยู่ในภาพฝันไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนหลอนจนรุ่งเช้าแล้วตอนนี้ยังปวดหัวคลื่นไส้อยู่เลยครับยางชิยอนบอกว่าเรื่องที่ชเวตซุนซอกกับโชเอ็นบีประสบเมื่อคืนเป็นเพียงภาพหลอนไม่ได้มีใครเอางูมาปล่อยในรถเพื่อฆ่าพวกเขาคุณสายสืบโอเคไหมครับโอเคครับผมมัวแต่ตื่นเต้นไปกับฆาตกรใจโหดเลยไม่ค่อยได้ดื่มเท่าไหร่นะอ๋องั้นก็ดีละและเมื่อกี้ผมเห็นรถถูกไฟไหม้จนหมดเลยนี่ครับยางชิกหย่อนคงกลัวว่าเขาจะเรียกร้องให้ชดใช้ค่ารถจึงถามขึ้นพร้อมกับสังเกตท่าทีรถมันเก่าจนเกือบจะใช้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับภรรยาของผมฝากคำขอโทษมาด้วยแถมยังฝากให้เอาเหล้าอีกขวดหนึ่งมาให้ผมเอาวางไว้ที่ถงนั่งเล่นของบ้านบนยอดเขาแล้วนะครับเหล้าดองงูครับเหล้าดองงูฮะเหล้างูเหรอครับครับรับรองปึงปังอย่างชิกหย่อนยืนแขนไปข้างหน้าแล้วยิ้มพรางสายไปมาพอเข้าบ้านก็เห็นมีขวดแก้วขวดหนึ่งวางอยู่ข้างโต๊ะกินข้าวที่ถงนั่งเล่นจริงๆข้างในมีเห็ด 2-3 ชนิดอย่างเห็ดลินจือสมุนไพรอีก 2-3 อย่างแล้วก็งูตัวใหญ่ตัวหนึ่งดูแล้วน่าจะเป็นงูมาชิมูชิพอเห็นดังนั้นเขาก็นึกถึงภาพงูมาชิมูชิที่โผล่ใส่หน้าเขาเมื่อคืนนี้ขึ้นมาโชเอ็นบีเปิดประตูห้องวาดรูปเอาไว้พลางนั่งอยู่ตรงขอบประตูสีหน้าเธอดูสับสนราวกับเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแม้จะเห็นชเวชุนซอกเดินมาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอตื่นขึ้นมาหลังจากเมาหนักผมก็ตั้งใจว่าคงต้องเลิกเล่าซะละไม่รู้เมื่อวานทำไปได้ยังไงนึกแล้วก็เสียใจคุณจำเรื่องเมื่อคืนได้ไหมชเวชุนซอกมองเล่างูที่วางอยู่บนโถงนั่งเล่นแล้วถามโชอินบีโดยไม่หันไปมองแต่เธอไม่ตอบเมื่อกี้เจอคุณอย่างชิกหยอนแล้วใช่ไหมเขายืนยันว่ามันเป็นภาพหลอนที่เกิดจากเหตุเมาบ้าคุณคิดว่ายังไงคิดอะไรไม่ออกหรอกค่ะโชอินบีตอบด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำและเย็นชาราวกับไม่คิดจะสนใจฮะไม่เลยเหรอสักนิดเลยเหรอรวมทั้งที่ผมต้องแบกคุณขึ้นหลังเดินมาบนนี้ด้วยนะแล้วตอนนั้นเองประตูรั้วก็ถูกเปิดออกและหวังจูยองเจ้าของร้านอาหารก็รีบวิ่งเข้ามาข้างในด้วยสีหน้าตื่นตระหนกราวกับบ้านตัวเองเกิดเพลิงไหม้เลยรีบวิ่งมาแจ้งเหตุท่าทางเขาจะรีบเดินมา
ใบหน้าจึงแดงและเต็มไปด้วยเหงื่อมาแล้วมาแล้วพวกตำรวจมาแล้วถามหาสายสืบชเวกันใหญ่เลยครับหาชเวชุนซอกที่ปกติสีหน้าแทบไม่ค่อยเปลี่ยนถึงกับแสดงท่าทีตกใจออกมามี3คนครับตัวโตอย่างกับนักเลงมาถึงก็ถามหาสายสืบชเวเลยถึงไม่บอกก็รู้ได้เลยว่าคงเป็นสายสืบเหมือนกันเห็นว่าใช้ลกแบ็คโฮข้ามมานะครับครีใหญ่แบบนี้น่าจะนั่งเครื่องบินมาเลยนะครับตอนนี้รออยู่ที่หน้าศาลาประชาคมครับปกติผมไม่เคยขอร้องใครนะครับแต่ครั้งนี้ผมขอละช่วยพูดดีๆให้หน่อยนะครับผมแค่เมาแล้วขับไปจนชนศพเข้าและย้ายศพเพราะกลัวความผิดแต่ผมไม่ใช่คนไม่ดีนะครับคุณเองก็รู้สถานการณ์มันพาไปรบกวนช่วยพิจารณาด้วยนะครับต่อไปผมจะเลิกเล่าเด็ดขาดและไม่ฉี่ข้างถนนด้วยจะเป็นพลเมืองตัวอย่างเลยล่ะครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับนะๆๆนะนะสีหน้าของหวังจูยองพยายามอ้อนวอนจะดูเหมือนพร้อมจะคุกเข่าลงทันทีเชวยซุนซอกชักสีหน้าก่อนจะเหลือบมองไปทางโชอึนบีที่จ้องตัวเองอยู่ก่อนจะเดินออกประตูรั้วไปโดยไม่พูดอะไร